ชุดมลายูเป็นการแต่งกายของพี่น้องมุสลิมที่ได้รับความนิยมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดมาตั้งแต่โบราณโดยได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องแต่งกายของชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียการแต่งกายด้วยชุดมลายูยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์พื้นถิ่นปัจจุบันเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ชุดมลายูและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แต่งกายด้วยชุดมลายูในวาระต่างๆเพื่อเป็นการสืบสานให้ชุดมลายูเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คงอยู่คู่กับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงออกทางอัตลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้แต่งกายชุดประจำถิ่นในเทศกาลต่างๆเพื่อร่วมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลับอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก